เมื่อแพทย์มีคำสั่งให้เลือดพยาบาลตรวจสอบคำสั่งการให้เลือดเมื่อตรวจสอบคำสั่งการรักษาของแพทย์เรียบร้อยแล้วพยาบาลดำเนินการคีย์ขอเลือดไปยังห้องแบลตแบงค์โดยจะปริ้นสติกเกอร์พร้อมกับใบขอเลือดติดที่ทิ้วขอเลือดและติดที่ใบตามเลือดเมื่อพยาบาลคีย์ขอเลือดเรียบร้อยก่อนไปดำเนินการเจาะเลือดพยาบาลจะเปิดระบบ DI เพื่อสแกนป้ายข้อมือผู้ป่วยและสแกนที่ทิ้วขอเลือดถ้าตรงกันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกในระบบแล้วจึงดำเนินการเจาะเลือดผู้ป่วยได้หมายเหตุถ้าสแกนแล้วไม่ตรงในระบบจะขึ้นเครื่องหมายกากบาทหมายถึงไม่ถูกคนและไม่ถูกต้องจึงไม่สามารถเจาะเลือดผู้ป่วยได้ให้กลับไปทบทวนคำสั่งแพทย์หลังจากเจาะเลือดแล้วนำทิวเลือดไปขอเลือดและใบตามเลือดนำส่งห้องบัตรแบงก์กรณีผู้ป่วยไม่เคยมีประวัติการให้เลือดจะต้องมีการยืนยันกรุ๊ปเลือดจากห้องบัตรแบงก์เมื่อได้ใบรีเควสต์จากห้องบัตรแบงก์มาพยาบาลในหอผู้ป่วยคนที่2จะต้องดำเนินการเจาะคาพิลารีและนำส่งห้องบัตรแบงก์ทันทีพร้อมกับใบตามเลือดเพื่อมาให้ผู้ป่วยที่หน่วยงานเมื่อส่งใบรายการมาที่ธนาคารเลือดมีการตรวจสอบว่าหลอดเลือดและใบขอรับเลือดตรงกันจากนั้นธนาคารเลือดจะไปเช็คในระบบตรวจสอบเลขที่ใบขอเลือดให้ตรงกันเมื่อรับใบขอเลือดเข้ามาทางธนาคารเลือดแล้วข้อมูลของคนไข้ก็จะถูกส่งต่อเข้ามาในระบบของ Blood Bank Information Systemเมื่อคลิกเข้าไปดูจะยังไม่มีรหัสบัตรกรุ๊ปทางธนาคารเลือดจะเขียนใบเวลานัดให้มารับเลือดในภายหลังและส่งคืนเจ้าหน้าที่ที่มาขอเลือดทางหอผู้ป่วยจะมีใบขอรับเลือดที่ได้นัดเวลาไว้มาขอรับเลือดเจ้าหน้าที่นำใบขอรับเลือดกลับไปที่ตู้พร้อมจ่ายเพื่อนำเลือดมาจ่ายให้กับผู้ป่วยและกลับไปจ่ายด้วยโปรแกรมของธนาคารเลือดต่อจากนั้นควบคุมการส่งโดยใช้กระติกสำหรับขนส่งที่ผ่านการควบคุมอุณหภูมิ 1-10 องศาจากนั้นนำส่งให้หอผู้ป่วยหลังจากได้นำเลือดจากห้องแบลตแบงค์ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบด้วยอินชาร์ตโดยเช็คจากใบขอเลือดใบคลองเลือดและถุงเลือดว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องจะมีการให้เลือดโดยพยาบาลที่ทำการพยาบาลดังนี้พยาบาลต้องมีการสแกนป้ายข้อมือผู้ป่วยพยาบาลสแกนที่ใบคลองเลือดถ้าถูกต้องระบบสแกนจะติ๊กเครื่องหมายถูกสามารถให้เลือดได้ทันทีแต่ถ้าไม่ถูกจะขึ้นเครื่องหมายกากบาทแสดงว่าไม่ถูกคนให้เลือดไม่ได้แล้วกลับไปทบทวนตามขั้นตอนการให้เลือดการให้เลือดหรือการเจาะเลือดจะต้องทำที่เตียงผู้ป่วยเท่านั้นการให้เลือดทุกชนิดทุกถุงให้ปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นระบบบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้แก่ชื่อผู้ป่วยจำนวนชนิดเลือดที่ให้เวลาที่ให้เป็นต้น